หุ้นในกลุ่มน้ำมันกันก่อนเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมไปจนถึง2วันก่อนหน้านี้ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ถูกแรงกดลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับ ปัจจัยลบ2เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาอันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องอุปสงค์หรือว่าความต้องการน้ํามันในตลาดโลกโดยเฉพาะจากจีนที่มันลดลงกับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องภายในประเทศเลยก็คือเรื่องของการประกาศความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศรวมไปจนถึงความเป็นไปได้ในการเข้ามาควบคุมราคาน้ํามันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆของแต่ละปัจจัยพร้อมทั้งมุมมองของนักวิเคราะห์ด้วยนะครับ ทางคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวครับบอกถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรากฎหมายด้านพลังงานฉบับใหม่ว่าได้เรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านพลังงานเพื่อตรวจทานรายละเอียดของกฎหมายกำกับดูแลการประกอบกิจการการค้าน้ำมันที่ได้ยกงขึ้นมาเบื้องต้นทั้งหมด180มาตราครับ กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้การปรับราคาน้ำมันทำได้เดือนละ1ครั้งไม่ใช่ปรับทุกวันและให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงของน้ำมันครับโดยจะนำเอาระบบคอสพลัสซึ่งหมายถึงระบบที่คิดราคาตามต้นทุนที่แท้จริงเข้ามาใช้แทนระบบการอ้างอิงราคาน้ำมันต่างประเทศและก็จะกำกับดูแลไปถึงเรื่องการจำหน่ายก๊าซขุงต้มหรือ LPG ด้วยครับในกฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสาธารณกุศลรวมไปจนถึงสากรณการเกษตรการประมงสามารถจัดหาน้ำมันมาใช้ได้เองเพราะถือว่าเป็นการค้าเสรีอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีสิทธิเสรีในการหาพลังงานของตัวเองถ้าหากว่าผู้ประกอบการสามารถจัดหาน้ำมันมาใช้เองได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาจำหน่ายหน้าปั๊มสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและเมื่อภาราต้นทุนน้ำมันของผู้ประกอบการลดลงแล้วก็จะอ้างต้นทุนค่าขนส่งแพงไม่ได้ครับ กลไกนี้จะนําไปสู่การปรับลดราคาสินค้าตามมาด้วยซึ่งจะเป็นการลดภาระของประชาชนได้ในอีกทางหนึ่งครับคุณพิรพันธ์อธิบายต่อไปด้วยนะครับว่าได้ใช้เวลาในการร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน2567หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนราคาน้ํามันที่กําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันจะต้องแจ้งเป็นครั้งแรกในรอบ50ปี และก็คาดหมายด้วยว่าการตรวจสอบร่างกฎหมายนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ภายในปีนี้พร้อมๆกับกฎหมายการกำกับดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลา่าบนหลังคาบ้านหรือว่าโซลารูรฟท็อปนะครับมาดูมุมมองจากฝ่ายวิจัยของโบรกเกอร์กันบ้างครับจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีให้ความเห็นไปในเชิงน égat ีฟต่อความคืบหน้าของกฎหมายคุมราคาน้ํามันที่จะเป็นปัจจัยโอเวอร์แฮงเข้ามากดดันกลุ่มโรงกลั่นและกลุ่มผู้ให้บริการสถานีบริการน้ํามัน ปัจจัยนี้เคยเป็นปัจจัยที่กดดรนหุ้นในกลุ่มนี้ไปแล้วตอนต้นไตรมาสที่3ที่ผ่านมาครับเหตุผลก็เพราะว่าตลาดกังวลว่าจะกระทบต่อการปรับราคาขายได้ช้ากระทบต่อค่าการกลั่นกระทบค่าการตลาดรวมไปจนถึงจนถึงการถูกจํากัดอัตรากําไรด้วยแต่ถึงแม้ว่ารอบนี้จะยังไม่มีรายละเอียดของร่างกฎหมายคุมราคาน้ํามันและกรอบในการคุมราคาน้ํามันและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่ด้วย แต่การจากการประเมิน sensitivity ก็พบว่าทุกๆค่าการกลั่นที่ลดลงประมาณ10เซนต์ต่อบาเรลจะกระทบต่อกำไรของกลุ่มโรงกลั่นให้ลดลงประมาณร้อยละ3ถึง15 cm. และทุกๆค่าการตลาดที่ลดลง10เซนต์ต่อลิตรจะกระทบต่อกลุ่มสถานีบริการน้ำมันในแง่กำไรประมาณร้อยละ3และสูงสุดถึงร้อยละ32ครับ ฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์กรุงศรีคาดการแนวทางเบื้องต้นที่รัฐบาลจะใช้ในการคุมราคาน้ำมันไว้3แนวทางด้วยกันแนวทางแรกครับคือการบริหารจัดการราคาผ่านการใช้ Strategic Petroleum Reserve หรือ SPR ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานอยู่ระหว่างการเสนอแนวทางฝ่ายวิจัยมองว่าแนวทางนี้อาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า3-5ปีครับ เพราะว่าจะต้องทําหลายเรื่องทั้งของบประมาณจัดหาที่ดินการขออนุญ,ญาตด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็น EIA หรือ e h i a เหล่านี้เป็นต้นแนวทางที่2คือการใช้เครื่องมือของรัฐอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตรหรือกองทุนน้ํามันในการพยุงราคาในลักษณะเดียวกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับและแนวทางที่3คือให้เอกชนร่วมแบกรับ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนไปก่อนแล้วมาพิสูจน์ต้นทุนกับรัฐบาลเดือนละครั้งจากมุมมองข้างต้นครับฝ่ายวิซัยหลักทรัพย์กรุงศรีให้มุมมองเป็นนูเตรลหรือว่าเป็นปัจจัยเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับเป็นกลางสำหรับกลุ่มพลังงานแล้วก็ไม่มีหุ้นท็อปพิกเพราะว่าระยะสั้นยังมีโอเวอร์แฮงจากตัวกฎหมายคุมราคาํนมันที่อาจจะกลับมากดดันกลุ่มโรงกลั่นและสถานีบริการได้อีกครั้ง ประกอบกับในไตรามาสที่3ครับกำไรของบอจทั้งกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มสถานีบริการน้ำมันมีแนวโน้มจะลดลงรายไตรามาสจากตัวสต็อกลอสและก็โลซีสั้นด้วยนะครับนอกจากนี้การที่ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับมาลงแรงอีกครั้งหนึ่งจากการที่ประเทศกลุ่มโอเปกปรับลดการคาดการบริโภคน้ำมันของโลกปีนี้และปีหน้าลงเป็นครั้งที่2ของปีแล้วนี่ก็เป็นจิตวิทยาเชิงลบระยะสั้นต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยเช่นเดียวกันครับ แต่ว่าในแง่กลยุทธ์การที่ราคาน,น้ำมันร่วงลงมาก็ถือเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นในกลุ่มแอนตี้คอนดูคอมโบดิตี้อย่างเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกาฟหรือว่าบิกริมกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างทาสโกและก็กลุ่มที่มีต้นทุนเป็นน้ำมันอย่างเช่นกลุ่มสายการบินไม่ว่าจะเป็น BA หรือว่า AAV เป็นต้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN N ช่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ